สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมทุกท่านคะ่ะแล้วก็สวัสดีชาวราศีเมถุนหรือลัคนาเมถุนสามารถดูประกอบกันได้เลยนะคะวันนี้เป็นการอ่านดวงทางโหราศาสตร์ไทย ประจำเดือนกุมภาพันธ์2566นะคะอาจารย์ต้องขอขอบพระคุณนะคะที่ทุกท่านกรุณาให้เกียรติเข้ามารับชมรับฟังขอขอบพระคุณทุกกำลังใจทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกสับสไครต์ทุกการติดตามนะคะแต่ถ้าใครยังไม่ได้กดติดตามสับสไครต์นะคะอาจารย์ขอกำลังใจช่วยกดติดตาม s u b ส c ค i b e กดแชร์กดไลค์ในสิ่งที่ท่านเห็นว่ามันมีประโยชน์นะคะขอบพระคุณมากๆค่ะ ค่ะเรามาเริ่มต้นการอ่านดวงดาวประจำเดือนกุมภาพันธ์ว่าส่งผลอย่างไรกับชาวราศีเมทุนลัคนาเมถุนบ้างนะคะ,ะประเด็นแรกเลยเราก็ต้องมาดูที่ดาวประจำตัวท่านนี่แหละก็คือดาวพระพุธนะคะ,ะดาวพระพุธให้ความหมายแบบไหนอยู่นะตอนนี้พระพุธอยู่เรือนปัตนินะคะปัตนิแปลว่าคู่ แปลว่าการร่วมมือาการเซ็นสัญญาพันธสัญญามีความร่วมมือที่ดีๆเกิดขึ้นถึงแม้ว่าดาวพุธดาวประจำตัวท่านน่ะเขาเรียกว่าได้มาตรฐานเป็นประแต่อย่าลืมนะคะว่าสำหรับชาวนาราศาีอ่านะคะดาวพุธอยู่เรือนที่เจ็ด เขาเรียกว่าได้อุดมมเกณฑ์นะะความหมายคําว่าอุดมเกณฑ์ก็คือความอุดมสมบูรณ์พูนสุขความมั่งมีสีสุขความเขาเรียกว่าโชคลาภในเรื่องของทางการเงินงานอย่างเงี้ยนะฮะก็ยังส่งผลดีกับท่านอยู่เพราะฉะนั้นแม้ท่านจะเป็นประแต่ท่านได้รับความรักความเมตตาจากคนรักของท่าน จากคู่ครองจากคนรักจากเพื่อนเพื่อนจากคนในสังคมเป็นอย่างดีได้รับการต้อนรับนะคะท่านอยู่เรือนของดาวพฤหัสราศีธนูซึ่งดาวพฤหัสกับพระพุธเป็นคู่วิชาการอาจจะมีการเซ็นสัญญาเอกสารบางอย่างเกิดขึ้นในช่วงนี้ก็ได้เป็นการคอนแทคเกี่ยวข้องกับเรื่องของอบ้านที่ดิน อสังหาริมทรัพย์บ้านรถก็ได้นะคะเพราะพระพูธมาจากเรือนคำว่าพันธุทอ่าพันธุปตัตตนิี้อ่าใครที่เป็นเซลล์ขายบ้านขายที่ดินขายอสังหาเนี่ยอาจจะมีเกณฑ์ที่จะต้องได้รับการเซ็นสัญญาได้รับผลประโยชน์เกิดขึ้นหรือแม้กระทัง่งอาจจะแปลว่าได้ข่าวดีที่คนรักจะซื้อบ้านซื้อรถซื้อที่ดินให้ท่านก็เป็นไปได้นะคะให้ความหมายดีมากมาก ในความหมายในเรือนของดาวพฤหัสเป็นเดือเป็นเรือนคู่วิชาการคู่สติปัญญาคู่ส่งเสริมกันอยู่นั่นเองนะคะก็ให้ความหมายดีเนาะในเรื่องของความรักด้วยความร่วมมือต่างๆนานาเนาะเอกโอเคค่ะเรามาดูอีกทีว่าเมื่อดาวพระพุธเขาย้ายวันที่ห้ากุมภาพันธ์เนี่ยพระพุธย้ายมาเรือนมอรณะค่ะเรือนมอรณะราศีมังกรมาเจอกับ คู่สติปัญญาคู่วิชาการความหมายอาจารย์มองพระพุทธพระอาทิตย์หรือพระพุทธกับเรื่องหัดความหมายคล้ายกันแต่ถ้ามาเจอพระอาทิตย์จะเด่นในแง่ของการกล้าตัดสินใจท่านจะมีความกล้านะฮะเจอพระอาทิตย์เป็นแรงกระตุ้นเจอพระเสาที่เป็นคู่สมพลในเรือนมอรณะอะไรก็ตามที่มันมีปัญหายืดเยื้อมานานเนี่ยนะฮะตัวชาวเมถุนจะกล้าที่จะตัดสินใจ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรท่านจะมีความรอบคอบด้วยแล้วก็ตัดสินใจแบบเฉียบขาดฉับพันเกิดขึ้นในสิ่งต่างๆนะคที่จะเกิดขึ้นท่านรู้ว่าท่านควรจะทำยไงจบแบบไหนแล้วเป็นผลประโยชน์กับตัวของท่านเองนั่นเองนะคะนี่คือความหมายที่ตัวท่านเข้าเรือนมรณะนะบางท่านก็อาจจะมีเกณฑ์เดินทางไกล อนะคะมรณะแปลว่าทางไกลไม่ว่าจะไปจังหวัดอื่นหรือประเทศอื่นอ่นอาก็ยังเป็นผลดีกับท่านนะอย่างน้อยท่านก็มาเจอคู่สมพลที่ให้ความหมายเป็นกเกษตรในบ้านของตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นหรือบางท่านมีเกณฑ์ย้ายบ้านก็ได้พันธุมรณะย,ย้ายย้ายไปบ้านหลังใหม่ซื้อบ้านหลังใหม่เกิดขึ้นให้ความหมายดีๆแบบนั้นเกิดขึ้นสำหรับชาวเมถุน นะคะก็ยังมองเป็นข้อดีอยู่นะคะใครที่มีปัญหาเรื่องของคดีความฟ้องร้องเรื่องเอกสารต่างๆเนี่ยนะจบแน่นอนเพราะท่านตัดสินใจได้เด็ดขาดชัดเจนตรงประเด็นนั่นเองนะแล้วก็วันที่13าค่ะดาวพระอาทิตย์ย้ายจากราศีมังกรไปที่ราศีกุมนะถึงแม้พระอาทิตย้ยายมาตรงนี้เขาเรียกว่า ได้มาตรฐานประแต่เขาก็ไปเจอกับพระสุขที่เป็นคู่สมพลค่ะก็จะทำให้ความหมายของพระทิตย์เด่นขึ้นมาเพราะมีดาวที่เป็นคู่สมพลกันส่งเสริมฉุดขึ้นมาทำให้แข็งแก่งขึ้นนะคะดาวเมื่อเขาอยู่ด้วยกันเขาจะดึงกันดึงไปในทางที่ดี นะคะยิ่งเป็นดาวสุภเคราะห์ด้วยก็ยิ่งดีเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็จะต้องให้ความหมายคําว่าเอาความหมายของพระศุกนะคะบุตตะซึ่งมีพระเกตอยู่ด้วยยิ่งกระตุ้นมากขึ้นเลยนะคะบุตตะสุภะมีการลงทุนอะไรใหม่ๆหรือบางท่านมีเกณฑ์ได้รับข่าวดีในเรื่องของการประกาศเรื่องการสอบงานราชการเนี่ยถือว่าเด่นถือว่าสอบติด หรือใครไปเขาเรียกว่าไปยื่นเรื่องเอกสารอะไรต่างๆก็ได้รับความสําเร็จนะค,ะด,รรนะค,ะคดีความอะไรต่างๆก็ได้รับความสําเร็จนะคะไปสอบก็ดีหรือทํางานบริษัทในองค์กรมีโอกาสเลื่อนขั้นปรับตําแหน่งนะคะคําว่าสุภาพได้คู่สมพลนะคะเพราะฉะนั้นพระอาทิตย์จากสหชาสุภาพแปลว่าการคอนแทคติดต่อต่างๆเนี่ยได้รับความ ราบรื่นได้รับความราบรื่นนะคะอย่าลืมว่าเรือนนี้เป็นเรือนของพระราหูพระราหูอยู่ที่ภพลาภานั่นเองอ่านะคะเพราะฉะนั้นก็จะไปกระตุ้นให้สิ่งที่มีมันมีปัญหานะคะเพราะว่าอะไรอย่าลืมเจ้าของเรือนลาภะไปอยู่วินาศนะ,ะเมื่อมาอยู่วินาศเนี่ยมันก็จะให้ความหมายที่แบบ เรือลังต่างๆนานาที่มีปัญหาหลายๆอย่างเข้ามารุมเ้าชาวราศีเมถุนแต่พอนะคะพระอาทิตย์มาอยู่ตรงนี้แล้วท่านอยู่เรือนมรณะที่อาจารย์พูดไปเห็นไหมคะว่ามันจะมีการตัดสินใจที่เด็ดขาดเกิดขึ้นที่ท่านจะเลือกเส้นทางชีวิตหรือการดําเนินในเรื่องของการงานธุรกิจเนี่ยไปในแนวทางไหนที่เป็นประโยชน์กับตัวท่านเอง ท่านจะพิจารณาได้แบบท่องแท้เห็นเขาเรียกมองเห็นหรือตาสว่างมากขึ้นหรือแม้กระทั่งเรื่องของความรักนะคะถ้าใครก็ตามท่านเห็นว่าท่านทำเพื่อเขามานานแล้วอดทนเพื่อเขามานานแล้วแต่ทำไมมันไม่เห็นอะไรที่มันดีขึ้นชาวราศีเมียน,นุกล้าตัดสินใจนะคะ <c oughs> ขอประทานโทษค่ะ ถ้าตัดสินใจที่จะจบอ่าจบไปเลยเคลียออกไปอะไรประมาณนี้เกิดขึ้นท่านสามารถที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่ของท่านได้นั่นก็คือมองข้อดีนะในเรื่องของความรักโดยเฉพาะใครโสดเนี่ยดาวพระศุกมาจากเรือนบุตรตะท่านจะเจอคนดีๆเข้ามาเป็นคู่สมพลนะเจ้าเรือนอ่าเขาเรียกว่า สุภะนะฮะบุตตะสุภะเจ้าเรือนบุตตาไปอยู่สุภาท่านอาจจะเจอเนาะพ่อไม้ลูกติดแม่ไม้ลูกติดเข้ามาก็ได้หรือความรักต่างวัยก็ได้ไม่ว่าจะเป็นคนโสดคนที่โสดอยู่คนที่ไม่เคยมีรักเลยหรือใครที่ผิดหวังอกหักรักคุดมาช่วงนี้ก็ยังเป็นช่วงที่ดีในการที่เจอใครที่เข้ามาซัพพอร์ตเข้ามาช่วยเหลือท่านนะฮะ ในมุมคำว่าสุภะเขาเรียกว่ามุมที่ถึงลัคนานะคะมุมที่ถึงลัคนาตีโกนค่ะตีโกนหลังลัคนาเป็นความหมายที่ดีมากๆที่จะเกิดขึ้นแล้ววันที่สิบแปดนะคะดาวพระศุกร์เนี่ยนะ,ะตอนนี้พระศุกร์เป็นอุจวิราชด,ด้วยนะก็ให้ความหมายดีเด่นอยู่แล้วเมื่อกี้แล้วเป็นคู่สมพลด้วย นะคะพอพระสุขเข้าเรือนกรรมะนะคะเป็นเรือนของดาวพระหัสและพระหัตตั้งรับอยู่เป็นเกษตรอยู่ใครว่างานได้งานทำแน่นอนนะคะได้งานดีด้วยเป็นคู่เขาเรียกว่ามหาเฮงคู่ทรัพย์คู่โชคพระสุขกับพระหัสก็ให้ความหมายเด่นขึ้นมานะคะบุตรกรรมะ การเริ่มต้นงานใหม่สําหรับคนที่ว่างงานแต่คนที่มีงานทําอยู่แล้วมีลูกค้าหน้าใหม่ๆเข้ามามีโอกาสใหม่ๆเข้ามาไม่ใช่ได้แต่ลูกค้าเดิมๆอยู่นั่นแต่ท่านจะมีโอกาสในการขยายฐานลูกค้ามากขึ้นลูกค้าที่มี power มีกําลังซื้อมากขึ้นนะคะสำหรับชาวเมทุนที่จะได้ในเรื่องของงานนั่นเองเกิดขึ้นนะคะ ก็อยู่ในเรือนของการงานที่เป็นเกษตรใครที่มีธุรกิจธุรกิจท่านก็มีเกณฑ์ขยับขยายและเกิดความมั่นคงมากขึ้นเติบโตมากขึ้นให้ความหมายปังมากๆเลยค่ะในกรณีที่พระศุกร์เป็นความหมายคําว่ามหาอุดอยู่ที่ราศีมีนเจอกับพฤหัสนั่นเองนะคะก็ต้องบอกว่าเด่นมากๆ แล้วก็ดาวพฤหัสเองก็เป็นเจ้าเรือนปัตนิด้วยนี่ไงถึงบอกว่าดีในแง่ของเรื่องคู่เรื่องของผลประโยชน์เรื่องของการตอบรับเรื่องการได้รับความช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่จากคนรักของท่านใครที่โบหาคบหากันมานานก็มีเกณฑ์ว่าผู้ใหญ่ตกลงปรงใจเลือกท่านเป็นลูกสะพ้ายลูกเขยอะไรก็ว่าไปเกิดขึ้นผู้ใหญ่เห็นดีเห็นงามนะคะ ให้ความหมายเด่นมากๆหรือแม้กระทั่งเงินก้อนใหญ่ๆพระส,สุขเป็นดาวการเงินอย่าไปมองแค่เรือนกระดุมพระกระดุมพระของท่านเป็นพระจันทร์พระจันทร์เดินแค่สองวันครึ่งเพราะฉะนั้นเราไปมองพระสุกแทนเหมือนกันค่ะเมื่อพระสุขเป็นมหาอุดอยู่ในเรือนกรรมะก็ต้องบอกว่ารายได้และผลประโยชน์ก้อนใหญ่ๆคู่มหาเฮงคู่ซัพ์คู่โชคเข้ามา เป็นช่วงที่ปังมากๆของชาวเมถุนเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะคะแล้วก็วันที่ยีกสิบสองกุมภาดาวประจําตัวของท่านดาวพระพุธย้ายไปที่ราศีกุมไปเจอกับพระอาทิตย์ไปเจอกับพระอาทิตย์ในเรือนคําว่าสุภะดาวพระอาทิตย์มาจากเรือนสหชานะ,ะพันธุอทุพระอาทิตย์ มาจากสาขาพระพูทมาจากพันธุสุภะมีเกณฑ์เขาเรียกว่าขยับขยายการลงทุนก็ได้หรือมีเกณฑ์ซื้อบ้านใหม่ซื้อคอนโดหลังใหม่ซื้อรถคันใหม่ก็ได้มีเกณฑ์เดินทางไกลก็ได้ไปต่างจังหวัดไปต่างประเทศอู้มีเกณฑ์ทั้งนั้นเลยในเรื่องพวกนี้ใครที่คิดจะไปต่างประเทศไม่ว่าจะไปศึกษาต่อไปทํางานได้หมดเลยค่ะเพราะ เรือนการงานท่านดีสักขนาดนี้การตัดสินใจในช่วงเนี้ยช่วงที่ดาวประจำตัวท่านเนี่ยเดินมาที่ราศีกุมจึงเหมาะมากๆต่อให้จะโยกกับเจ้าเรือนดาวเจ้าเรือนคือพระราหูถึงแม้ในตำนานบอกเป็นคู่ศัตรูอย่าไปมองแบบนั้นนะอาจารย์ดูดวงมานานอาจารย์รู้เลยว่าถ้าพบดีๆเนี่ยอ่านดีไปเลยค่ะ มันกลายเป็นว่าท่านมีความเฉลียวฉลาดใช้พระราหูหรือมฤตยูให้เป็นประโยชน์ในแง่การมองวิสัยทัศน์ที่มันกว้างไกลมากขึ้นท่านเห็นโอกาสดีๆลาภในเรื่องของลาภผลผลประโยชน์ที่ท่านจะกอบโกยได้มากเท่าที่ท่านต้องการด้วยซ้ํานั่นคือข้อเด่นข้อดีไม่ว่าเมถุนจะคิดลงทุนหรือทําอะไร ทำไปเลยคะ่ะปังมากๆคะ่ะต่อให้พระศุกร์เนี่ยนะมีพระอังคารอยู่อย่าลืมสีพระศุกร์พระอังคารเขาโยกกันแล้วเป็นคู่มิตรลาภวินาศท่านอาจจะแปลว่าได้ผลประโยชน์ลับๆได้ด้วยซ้ําจากดาวพระอังคารและพระอังคารมาจากเรือนอร,อริอริวินาศมองดีคือปัญหานี่มันจบได้ศัตรูไม่สามารถทําร้ายท่านได้ศัตรูแพ้ภัยหลีกทางให้ท่านหมดคะ่ะ จึงเป็นช่วงที่ชาวราศีเมถุนคิดและวางแผนให้ดีนะคะแล้วทำตามเป้าหมายโปรเจกต์โครงการของท่านท่านจะต้องสำเร็จและร่ำรวยได้อย่างแน่นอนในช่วงดาวที่ให้คุณกับท่านแบบนี้นะคะอันนี้คือดวงประจำเดือนกุมภาพันธ์2566ค่ะอาจารย์หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านไม่มากก็น้อยนะคะ ถ้ายังไงถูกใจฝากกดแชร์กดไลค์ like, กด subscribe ติดตามเป็นกำลังใจในการทำคลิปของอาจารย์ด้วยนะคะขอพอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ